สงสารลูกซาร่าทั้งคู่เลือกเกิดเลือกเป็นไม่ได้ทนายดังเตือนคอมเมนต์อะไรนึกถึงใจเด็กรุนแรงขึ้นทุกวันครับสำหรับปมดราม่าปัญหายืดเยื้อสำหรับดารานางแบบสาวอย่างซาร่าคาซิกินีกับคุณพ่อของลูกอย่างหนุ่มไม้พิรัตลามไปขยายวงกว้างไปจนถึงหนุ่มวาดิมในแบบยูเครนสามีใหม่พ่อของลูกสาววัย2เดือนอีกคนอย่างน้องเอมิลี่และซาร่านั้นครับจะออกมาเปิดใจเคลียร์หลายๆเรื่องราวเหมือนเรื่องราวจะจบลงด้วยดีแต่ก็ไม่จบครับโลกโซเชียลยังไปขุดคุ้ยปมต่างๆทั้งเรื่องผู้ชายอีกคนที่บอกว่าตัวเองเคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กคนขนของและคนจ่ายเงินมาก่อนออกมาโพสต์ซ้ำซาร่าล่าสุดนั้นยังมีคลิปไมค์กับซาร่าทะเลาะกันโต้เถียงกันอย่างดุเดือดหลุดออกมาอีกกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงต่างๆนานาซึ่งหลายฝ่ายนะครับเป็นห่วงผลกระทบที่จะไปถึงน้องแม็กเวลและน้องเอมิลี่ลูกชายและลูกสาวโดยทางทนายนิด้านะครับทนายความสาวชื่อดังก็ได้โพสต์ผ่าน Facebook ตัวเองว่าชั่วโมงนี้สงสารลูกซาร่าทั้ง2คนเลือกเกิดก็ไม่ได้เลือกเป็นก็ยังไม่ได้คอมเมนต์ใดๆกันก็นึกถึงจิตใจเด็กด้วยนะคะเป็นโพสต์ข้อความของทนายสาวชื่อดังครับอย่างทนายนิด้าที่ได้โพสต์เอาไว้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับThank you.